สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport Bar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล UEFA Champions League ฤดูกาล 2022-2023 ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่1นะคะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคืนวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566เวลา 3:00 น.ปารีสแซงต์แชร์กแมงพบบาเยิร์นมิวนิกเอซีมิลานพบท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคืนวันพุธที่15กุมภาพันธ์2566เวลา 3:00 น.คลับบรูซพบเบนฟิก้าและบอรุสเซียดอร์ทมุนด์พบเชลซีและนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2022-2023 ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่1ที่ Sport Bar News นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ